ฉลองขอแต่งงาน9ปีถือเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของนักร้องดังยุค90เจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ที่เพิ่งผ่านวันขอครูก้อยณัชชาภรรยาสุดที่รักแต่งงานครบรอบ9ปีซึ่งเจ้าตัวยกให้วันที่6กันยายนของทุกปีเป็นวันสำคัญแถมยังมีลูกสาวน้องเมดาวัย4ขวบเข้ามาร่วมเติมเต็มชีวิตคู่ให้สมบูรณ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักจริงๆล่าสุดใน Instagram ส่วนตัวเจมเรืองศักดิ์ได้โพสต์ภาพควงภรรยาไปดินเนอร์2ต่อ2ฉลองวันครบรอบขอแต่งงานพร้อมเขียนแคปชั่นว่าดินเนอร์กับแฟน9ปีทำไมไวจังอ้อเวลาที่คนเรามีความสุขเวลามักจะเดินเร็วเสมอด้านครูก้อยก็ได้โพสต์ทั้งภาพและคลิปบรรยากาศดินเนอร์หวานกับสามีระบุ ข้อความย้อนเล่าความรู้สึกวันถูกขอแต่งงานว่าครบรอบวันที่ป้าป้าขอแม่แต่งงาน9ปีแล้วหรือเนี่ยถามย้ำไปแล้วอีกรอบว่าย้อนเวลาไปได้ยังขออยู่ไหมคำตอบที่ได้ยังยืนยันคำเดิมนักเก็บไว้เล่าให้เมดาฟังสไลด์ภาพที่2คือภาพวันที่พี่เจมส์ขอแต่งงานตื่นเต้นมากกกงงมากกกปุบปับมากกกกฝันที่เป็นจริงมากกก555จำได้ว่าตอบไปว่าพร้อมตั้งนานแล้ว555ท่ามกลางแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์ส่งหัวใจให้รัวๆทั้งยังร่วมอวยพรให้กับทั้งคู่มากมาย